นี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่แล้วสมาชิกในระบบเป็นวาระใหญ่ครั้งนี้เป็นครั้งที่รัฐบาลได้ออกมาด้วยครั้งที่แล้วผมเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ดูแลครอบครัวไม่เต็มมือครั้งนี้ท่านรองยงยุทธเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยและรองนายกเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเมื่อท่านนายกผมเองต้องบอกไปก่อนว่าทำงานจะไปได้ทั้งผมเดินไปยังไงถ้าผมตายกันว่าไม่ไปยังไงและเพื่อนผมดำไม่ไปยังไงไม่สำเร็จและผมจะขออนุญาตในที่ประชุมตลอดให้รับผิดชอบไปสั่งผู้ว่าว่าผมไปไหนขอประชุมให้เราร่วมประชุมด้วยไปสั่งนายอำเภอ